กรรมการในที่ขอประกาศนะครับนะครับในรอบที่สี่โดยการใช้ผลการแข่งขันนับจบการแข่งขันครับซึ่งแข่งขันตั้งแต่วันที่4ถึง7สุวิทย์เหรียญรุ่งเรืองนายกสมาคมผู้บริหารสนามกอล์ฟแห่งบุรีประจวบคีรีขันธ์วันนี้เป็นตัวแทนของท่านนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยท่านหนึ่งครับมองกล้องนะครับเล่นตรงบ้านเลยครับตอนที่ไม่บอกมีของท่านฟังให้ดีโปรแกรมเลยครับครับ1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 74 75 76 77ก็คาดหวังเหมือนกันนะครับเพราะว่าแบบซ้อมแล้วก็เราเล่นได้ดีด้วยครับแล้วแบบช่วงก่อนหน้านี้ก็คือพัดดีแล้วแบบซ้อมอยู่ก็ตีวันหนึ่งหลายเบอร์ดี้อยู่ครับแบบเล่นดีใช่ครับปัจจัยสำคัญคืออาทิตย์นี้คือแบบลูกไดฟ์แล้วก็ลูกพัดครับคือแบบอาทิตย์นี้ถือว่าแบบพัดดีมากๆครับแบบคือทุกทีที่เล่นที่นี่แบบจะพัดไม่ค่อยดีแต่ครับอาทิตย์นี้คือพัดดีทุกวันเลยครับเหมือนแบบเราชินกับสนามด้วยครับเพราะว่าแบบก็เลยแบบตีแบบกดดันน้อยครับแบบพอแบบเสียโบกี้หรือว่าอะไรเงี้ยก็แบบสามารถแบบเอาคืนได้อะไรเงี้ยครับที่อยากให้คือแบบครอบครัวครับพ่อแม่แล้วก็ลูกครับใช่ก็อยากขอบคุณแบบการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยเงี้ยครับแล้วก็บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นแล้วก็มีแบบทีมงานที่แบบดูแลสนามกอล์ฟหลวงหัวหินอย่างเงี้ยครับที่แบบให้การฝึกซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่หลังจากนั้นเนี่ยฝนก็ยังทำท่าดีขึ้นนะครับสภาพอากาศดีขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังไม่เคลียร์ยังมีผลกับอันตรายในสนามแล้วก็จะยังต้องเปลี่ยนเป็นแผนที่3คืออาจจะต้องเล่นเป็นช็อตกันนะครับโดยที่คำนวณเวลาแล้วเนี่ยก็จะต้องออกเนี่ยไม่เกินเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งก็สามารถเล่นจบการแข่งขันในรอบที่4ได้นะครับเนื่องจากครั้งล่าสุดที่ประกาศตอนบ่าย 12:45 เนี่ยยังมีประจุไฟฟ้าในระดับปานกลางถึงสูงนะครับที่ปกคลุมในบริเวณสนามรวมถึงจะปกคลุมอีกใช้ระยะเวลา40ถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ความเร็วลมเนี่ยค่อนข้างช้าจึงทำให้กลุ่มนี้มันผ่านไปไม่ทันนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเริ่มในที่เรากำหนดแผนเอาไว้เนี่ยมันก็จะค่อนข้างคลาดเคลื่อนและมีโอกาสที่ไม่จบรวมถึงมีกลุ่มฝนฟ้าคะนองที่กำลังตามเข้ามาอีกนะฮะแต่ระยะห่างนะแต่ว่าจะมีใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่จะเข้ามาถึงสนามโดยทิศทางเนี่ยก็ยังเป็นทิศทางเดิมนะครับที่เข้ามาสนามเพราะนั้นเนี่ยคณะกรรมการเราเห็นว่ามีแนวโน้มที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเนื่องจากเวลาสตาร์ทก็ไม่ทันอยู่แล้วนะครับถ้ามีเข้ามาอีกเนี่ยก็จะยิ่งไม่จบนะฮะเพราะนั้นเราก็เลยจึงตัดสินใจว่าจะต้องประกาศยกเลิกการแข่งขันเพราะว่าในเคสนี้เนี่ยถ้ากลุ่มสุดท้ายหรือกลุ่มใดเนี่ยไม่จบนะครับแม้แต่หลุมเดียวเนี่ยเราจะยกเลิกการแข่งขันรอบที่4ครับโดยจะใช้การแข่งขันในรอบที่3